ราจะมาเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Harry Potter Hogwarts Battle นะคะเป็น Cooperative Deck Building Game ก็คือเป็นเกมที่ร่วมมือกันเล่นเล่นกันเป็นทีมนะคะเล่นได้จาก2ถึง4คนแต่วันนี้ก็คือเล่นคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าจะใช้ตัวคาแรคเตอร์2ตัวนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเพราะว่าเป็นทั้งหนังแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกนะคะก็เกี่ยวกับการใช้เด็กๆเนี่ยใช้ไปเรียนในฮอกวอตส์เป็นชื่อโรงเรียนเนาะแล้วก็ใช้เวทมนต์คาถาในการต่อสู้กับตัวร้ายนะคะซึ่งเกมก็เป็นแบบนั้นแหละนี่ไงมาดูบอร์ดเป็นอย่างนี้แล้วก็เกมนี้จริงๆมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีเกมที่เขาเรียกว่าเกม1ถึงเกม7เหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรียนจากเป็นนักเรียนปีที่1ถึงปีที่7ระบบการเรียนของชาวอังกฤษนะคะซึ่งถ้าเกิดดูข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่เขามีเกม1เกม2ใช่ไหมเกม1ถึงเกมที่7แล้วก็พอเราเริ่มจากเกม1เนี่ยพอเราสามารถที่จะกำจัดตัวร้ายได้แล้วแล้วก็ไปต่อไปในเกมที่2เกมที่3ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเกม1เนี่ยจริงๆเล่นง่ายมากเพราะว่าเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเลยเหมือนว่าเขาคอยสอนคนที่ไม่เคยเล่นแบบเกมที่เป็น deck building มาก่อนหรือว่าเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบโอ้โหเด็กเข้าใจง่ายคิดว่าเป็นเกมที่เข้าใจง่ายเลยแหละก็มาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกม1กันนะคะเพราะว่ามันสั้นกว่ามากถ้าเกิดพอเราไปเกม2เกม3เกม4แล้วเนี่ยจริงๆมันน่าสนใจมากกว่าตัวร้ายก็จะมีมันก็จะร้ายยิ่งขึ้นการ์ดที่จะช่วยเราเนี่ยมันก็จะมีพลังอะไรมากขึ้นนะคะช่วยเราเหลือเราได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็จะยาวขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นเกม1เกมแบบพื้นฐานเลยนะคะแล้วเกมมันเป็นยังไงก็จะมีบอร์ดแบบนี้แล้วก็เลือกตัวละครที่เราอยากเล่นก็วันนี้ก็จะมาเล่นแน่นอนเป็นตัวเอกคือแฮร์รี่พอตเตอร์นี่หน้าตาเหมือนในหนังเนาะแบบเด็กๆเลยอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือรอนวิสลีย์นะคะเป็นคู่หูของแฮร์รี่พอตเตอร์มีตัวละครให้เลือกอีก2ตัวคือเฮอร์ไมโอนี่ผู้หญิงเนาะแล้วก็เนวิลลองบอททอมก็มีเหมือนกันนะคะตอนยังเกม1เกม2ถึงเกม3มันจะไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแค่เป็นชื่อของเราแล้วแต่ว่าแต่ตัวละครเนี่ยจะมี10ใบมีไพ่10ใบที่เป็น starting deck เฉพาะเจาะจงของตัวละครตัวนั้นนะคะก็นี่สับเตรียมพร้อมเอาไว้ให้แล้วนี่ของ Harry Potter แล้วก็สำหรับ Ron Weasley คือไพ่สำหรับนี้ก็มี10ใบเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือน HP จาก10ถึงเหมือน0เนาะอันนี้เราไม่ตายเนาะถึงแม้ว่า HP เราจะลดเหลือตรงนี้เป็นแค่สตันก็เหมือนว่าเราถูกน็อกเอาท์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็จะเริ่มใหม่จาก10นะคะแล้วก็บอร์ดมันก็จะมีตรงนี้สำคัญคือเป็นโลเคชันเกม1มีแค่2โลเคชันเท่านั้น1 of 2แล้วก็2 of 2คือเป็น Diagon Alley แล้วก็กระจกเงาของเอลิเซตนะคะแล้วก็แต่ละโลเคชันเนี่ยจะมีตรงนี้ไปดูเห็นไหมเป็นรูปหัวกะโหลกแบบนี้นะคะอันนี้มี4ช่องใบที่2ก็มี4ช่องเหมือนกันซึ่งเวลาตัวร้ายมันออกโลงมาเนี่ยบางไพ่นี่คือไพ่ที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆนะคะเขาเรียก Dark Arts Card นะคะบางอันเนี่ยมันจะบอกให้เราวางสัญลักษณ์หัวกะโหลกอย่างนี้ลงไปบนไพ่ที่เป็นโลเคชันมันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็น threat ก็คือเป็นเหมือนการคุกคามจากตัวร้ายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะกำจัดไอ้ threat token นี่ออกไปได้แล้วมาถึงที่4เนี่ยปุ๊บแสดงว่าตัวร้ายเนี่ยมันเข้ามา control เข้ามาควบคุมสถานที่แห่งนี้จนมันกลายเป็นของตัวร้ายไปแล้วก็คือเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกตัดทิ้งออกไปแล้วก็ไพ่ใบที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาถึงตอนนี้เรายังกำจัดตัวร้ายไม่ได้เนี่ยเราแพ้เกมนะคะก็มีแค่2โลเคชันเท่านั้นก็ต้องคอยระวังนะคะแล้วก็
villain อันนี้ก็คือตัวร้ายเกมแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปมันสั้นมากมันง่ายมากมีแค่3ตัวเองตัวแรกที่เราเลือกออกมาก็คือ Draco Malfoy นะคะอันนี้ดูเป็นหนุ่มเนาะเป็นหนุ่มมากกว่า Harry Potter แล้วตัวร้ายก็จะมี ability พิเศษของมันของ Draco Malfoy เนี่ยเขาบอกว่า each time ที่ไอ้หัวกะโหลกที่บอกไปเมื่อตะกี้ is added to the location active hero ก็คือตัวที่กำลังเล่นอยู่เนี่ย lose 2 heartsก็เสีย HP ไป2ทุกครั้งที่เราเพิ่มหัวกะโหลกลงไปบนโลเคชันคนที่เล่นอยู่แฮร์รี่หรือว่าฮอลลอนเนี่ยก็จะเสีย HP ไป2นะคะเมื่อไหร่ที่เรากำจัดเดรโคเมอร์ฟอยไปได้ซึ่งเขามี6นะคะก็รีวอร์ดก็จะมีรีวอร์ดให้ก็คือ remove one threat from the location ก็สามารถที่จะขจัดไอ้หัวกะโหลกออกไปจากโลเคชันของเราได้โอเคก็คือนี่ก็คือตัวร้ายที่เราจะต้องต่อสู้ด้วยคือ Draco Malfoy ตรงนี้เป็นไพ่ที่จะสำหรับ deck building ของเราสำหรับ build deck ของเราก็มีจะมีไพ่ที่เป็น spell เป็นคาถาเวทมนต์มีไพ่ที่เป็น ally นะคะก็คือเพื่อนที่จะมาให้ความร่วมมือกับเราช่วยเหลือเรานะคะตอนนี้ที่จวกมาคือมี Oliver Wood ซึ่งคิดว่าเป็นคนที่เล่น Quidditchทีมเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะแล้วก็มีแฮกริดด้วยนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นสเปลคาถาเหมือนกันแล้วก็มีไอเทมด้วยแล้วก็การที่เราจะซื้อการ์ดเนี้ยเราสามารถใช้จริงๆเขาเรียกอินฟลูเอนซ์เป็นเหมือนอิทธิพลของเราเหมือนเป็นเงินเนาะก็ใช้ซื้อไพ่พวกนี้เพื่อที่จะมาทำให้สำรับของเราเนี่ยมันยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะก็เริ่มเกมเลยละกันก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเริ่มจากไพ่5ใบก็1 2 3 4 5นี่มีแบบนี้มีไอเทม2อันแล้วก็มีสเปล3อันนะคะแล้วก็จะเปิดไพ่ให้รอนด้วย5เหมือนกัน1 2 3 4 5ว่าเดี๋ยวสิทำไมว่ามีแค่1 2 3 4 5อ้อรอนไพ่หายไป1ใบมันไม่ไปช่างเถอะโอเคนี่จะมีชื่อเขียนแล้วเนี่ยเป็นของรอนนะก็จะมีไอเทมเหมือนกัน2อันแล้วก็มีสเปลนะคะนี่รอนพักไว้ก่อนโอเคก็เริ่มจากแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งชั่วร้ายจะต้องเกิดขึ้นก่อนก็ดูพลิกผักโอ้โหเจอเลยนี่ในคนในตัวนี้ Tom Riddle Voldemort ใช่ไหม Event Expulso Active Hero Loses 2ก็เจอเลยทันทีเจอเหลือจาก10จาก10เหลือ8นะคะแล้วก็ดูซิว่าบางทีเนี่ยไอ้ภัยที่เป็น Villain กับไอ้ Dark Arts Event เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันนะคะมันช่วยเหลือกันได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะนี้เรายังไม่วางหัวกระโหลกบนนี้ไงก็มี5ใบก็ดูซิว่าเราจะทำไมอันนี้คาถาง่ายๆคือ gain 1 coin เนาะ1 2 3แล้วไพ่เนี่ยเราไม่สามารถเก็บสำหรับใช้ในตาต่อไปได้นะคะถ้าเราไม่ใช้ไพ่ก็คือเราต้องทิ้งมันไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะใช้ไพ่ทุกใบที่เรามีในมือในเวลาเดียวกันอันนี้ก็คือ gain 1 coin ใช้ไป3ใบก็คือได้มา3 coinหนึ่งสองสามเหรียญสามอันวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น invisibility cloak ของแฮร์รี่เนาะก็อันนี้ก็เกณฑ์ one coin เหมือนกัน if this is in your hand you can't lose more than one heart from each dark arts event or villain อะโชคดีไปเพราะว่ามันทำให้เราเหมือนล่องหนได้ใช่ไหมก็คือถ้าเรามีนี้ในมือไพ่ไอ้วิจากเวเลนหรือว่าดาร์กอาร์ตเนี่ยไม่สามารถทำให้เราเสีย HP ไปได้มากกว่า1แสดงว่าเมื่อกี้ที่โดนไป2เนี่ยจริงๆโดนแค่1เพราะฉันเหลือแค่9เพราะว่าเรามีไพ่ใบนี้และเราสามารถใช้เกณฑ์วันคอยก็คือได้มาอีก1เหรียญ นะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ไม้กวาด Firebolt เกณฑ์1ที่เป็นรูปเครื่องหมายแบบสายฟ้าฟาดแบบเนี้ยก็คือเป็น Attack Tokenใช้ต่อสู้ตัวร้ายนะคะก็ได้มา1เอาไว้ตรงนี้ก่อน if you defeat a villain also gain 1 coin ถ้าไอ้สายฟ้าไอ้ attack เนี่ยที่เราใช้
ต่อสู้กับตัวร้ายเนี่ยสามารถทำให้เราฆ่าตัวร้ายได้เนี่ยเรายังจะสามารถได้เงินมาอีก1เหรียญแต่ว่าไม่อ่ะเพราะมันมี6ไงตอนนี้ก็ใช้ไปหมดเลย5ใบนะคะก็แท็กนี้ทำยังไงก็นี่ไงฟาดมันลงไปสิวางไว้ตรงนี้ก็ได้ก็เพราะฉะนั้นเรามี1แล้วก็เหลือแค่5ก่อนที่เราจะสามารถกำจัดเดรโคมัลฟอยออกไปได้อันนี้ไพ่ที่เสร็จแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า discard ก็คือทิ้งไพ่ไว้ก่อนเงินมี4ก็เอามาใช้ซื้อไพ่ตรงนี้นะคะ4มีเยอะเลยอะไรก็มีอยากไปแฮกริดอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแฮกริด gain 1 attack all heroes gain 1 heart หรือสเปลวันนี้ incendio gain 1 attack draw a card สามารถที่จะเอาไพ่ขึ้นมาได้อีก1ใบเอาอะไรดีอยากไปแฮกริดเนาะพอซีกันไงโอเคก็ใช้เงิน4เหรียญซื้อแฮกริดไปพูดแปลกๆนะใช้เงินซื้อเพื่อนก็โอเคแล้วเมื่อเราซื้อการ์ดมาได้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถเก็บไว้ในมือได้เราต้องทิ้งมันไปก่อนนะคะสำหรับตาต่อไปหรือว่าต่อจากนั้นไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือใช่ไหมช่องโหว่ก็เจอขึ้นมาใหม่1ใบเป็นไอเทมเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยโอเคก็จบเนาะใช้อัตแทคไปหมดแล้วใช้เงินไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรคราวนี้ก็มาถึงตาของรอนมิสลีบ้างก็อีกเริ่มจาก bad event เนาะ he who must not be named เจอแล้วนี่ไง add one threat to the locationให้เอาหัวกะโหลกว่างไปในโลเคชันก็นี่เป็นเหล็กแบบมีน้ำหนักเลยทีเดียววางลงไปตรงนี้เหลือแค่3ก่อนที่ตัวร้ายมันจะเข้ามาคุกคามไดกอนแอลลี่แห่งนี้ได้แล้วเดรโคแมลฟอย each time threat is added lose 2 hearts ใช่ไหมก็วางหัวกะโหลกลงไปแล้วเนี่ยรอนเจอ2จาก10เหลือ8นะคะเพราะตอนนี้รอนเป็น Active Hero ไงก็เหมือนเดิม Spell 1 2 3เป็นเหรียญแล้วก็อันนี้ Gain 1 Attack วางไว้ตรงนี้เงินได้3เหรียญใช่ไหมอันนี้น่าเสียดายเพราะว่ามี Gain 1 Coin เหมือนกันแต่ว่า For each ally played this turn Gain 1 Attack ถ้าเรามีไพ่ที่เป็น allyแล้วเราเล่นในตาเดียวกันเนี่ยเรายังจะได้อัตแทคเพิ่มมาอีก1อันแต่ว่าเราไม่มีเพราะฉันได้แค่เงิน1เหรียญเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อตะกี้เปรียบเลยก็ใช้ไปหมดแล้ว5ใบอัตแทคก็ฟาดลงไปบนแจ็คโคมาฟอยตอนนี้ก็เหลือแค่4เงินมี4เหรียญเหมือนกันไม่มีไพ่ใบไหนที่มีค่า1เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะซื้อ Oliver Wood เนี่ยซึ่งเขามีราคา3เนี่ยเราก็จะเหลืออีกเหรียญหนึ่งซึ่งทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไปฟรีๆเอาอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคซื้อเวทมนต์มา1อันเสียไป4เหรียญแล้วก็วางไว้ตรง Discard Pile เจอขึ้นมาใหม่ไอเทมเหมือนกัน Quidditch Gear นี่3เหรียญโอเคเห็นไหมมันรวดเร็วไปได้แบบเร็วมากไวมากง่ายมากเข้าใจได้ง่ายมากก็ตาของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกก็ที่เหลือเมื่อกี้เหลือ5ใบก็โจมา5ใบโอเคมีนกฮูกของแฮร์รี่ด้วยเฮดวิกสเปล4เงิน4เหรียญต้องมีแบดอีเวนต์ขึ้นมาก่อนเจออีกแล้ว Active Hero loses 2คราวนี้ไม่มีไออะไรอะinvisibility cloak เนาะแสดงว่าเราต้องเสียไป2จาก9หรือ7ไม่มี Draco Malfoy ไม่ได้ทำอะไรเงิน1 2 3 4 4เหรียญ1 2 3 4และ Hedwig choose one อันนี้เราต้องเลือกคือจะได้ attack หรือ gain 2 hearts ตอนนี้เรายังไม่ได้แบบ
ซุมซานอะไรมากมายเนาะก็เอาอัตแทกก่อนละกันเกณฑ์วันอัตแทกโอเคใช้ไปหมดแล้วก็แท็กแจ็คก็มองฟอยเหลือ3แล้วเนาะเงินอีก4เหรียญเอาคาถาเดียวกับที่ลอนวิสลีย์ซื้อไปเมื่อกี้ละกัน4เหรียญโอเคใหม่นี่ก็3 Reparo โอเคแล้วไพ่หมดสำรับแล้วก็หยิบจากที่เป็น discard pile ขึ้นมาแล้วก็สับ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 แล้วก็จุดขึ้นมาใหม่5ใบสับยากไปนึงเพราะว่ามีน้อย1 2 3 4 5เอาเดี๋ยวสิลืม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 อันนี้รวมมันเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้านี่โอเคก็ตาของวิสลีย์บราวิสลีย์ไม่รู้ไพ่หายไปไหนหนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีห้าก็จะช่วยไม่ได้เนาะสับไอ้ที่เหลือเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นห้าโอเคก็มาถึงตาของรอนวิสลีย์แล้วมีตาไพ่แบบนี้เนาะ Active Hero Lose 2จาก8เหลือ6มาฟอยไม่มีอะไรรอนก็มีนกฮูกเหมือนกันเนาะ Pick Virgin 1 2 3เงิน4เหรียญตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าไพ่ยังแบบเบสิกอยู่เลยสี่เหรียญอันนี้ก็เหมือนการเกณฑ์วันอาทิตย์เหมือนฮาริเปียบใช้ไปหมดแล้วอาทิตย์เงินสี่เอาละสี่อันนี้ choose one gain สองเหรียญหรือจั่วไพ่ขึ้นมาใหม่หนึ่งใบ all heroes draw a card ฮีโร่ทุกคนสามารถที่จั่วไพ่ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งใบสี่คิดว่าเราอยากไปสักห้าเราจะได้ซื้อสองกับสามได้คิดว่าจะซื้อ Credit Gear นะคะเพราะได้ทั้ง Heal แล้วก็ได้ทั้ง Attack ด้วยโอเคก็เสียเงินไปหนึ่งเหรียญฟรีๆเราไม่สามารถเก็บได้ต้องใช้ให้หมดภายในตาเดียวกันเหมือนกับอันนี้เลย Reparo โอเค2 3 4 5โอเค Harry Potter Flippendo Active Hero loses one and discards a card ก็เสียหัวใจไป1และต้องทิ้งไพ่1ใบทิ้งไพ่จากในมือไปไหนที่เราไม่ต้องการทิ้งเงินละกันไม่ต้องใช้อะไรมากตอนนี้โอเคก็เหลือแค่4ใบนะคะก็ใช้นี้ไปเกณฑ์1เหรียญเกณฑ์1เหรียญได้มา2เหรียญนี่ก็ choose one ก็จะเลือกเป็น attack อันนี้เกณฑ์มัน attack นะคะ4ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไง if you defeat a villain also gain one coin เพราะฉะนั้น4แล้วแฮร์รี่มี2 attack วางลงไป2 6แสดงว่าเราสามารถที่จะกำจัดDraco Malfoyออกไปได้แล้วและเพราะเราสามารถกำจัดเขาได้เนี่ยก็คือเราได้เงินเพิ่มมาอีก1เหรียญ3เย้โอเคก็นี่ก็ทิ้งไปDraco Malfoyก็สลบสไลด์ดิสการ์ดวางตรงนี้เนาะมีไพ่ใช้ไปแล้วโอเคเงินมี3เหรียญสามารถซื้อสเปลนี้ได้หรือว่าออลิเวอร์วูดได้ขอความร่วมมือจากออลิเวอร์วูดดีกว่านะคะชอบมีคนโอเคชอบมีคนร่วมทีมด้วยก็1 2 3 4 5
จั่วขึ้นมาใหม่5ใบนี่ไงที่ซื้อไปเมื่อกี้ Hagrid ออกลงแล้วแล้วเวเล่นตัวใหม่แน่นอนต้องออกมาคราวนี้เป็นโอ้คู่หู2ตัวของDraco Malfoy เนาะ Crab and Goyle อันนี้ความสามารถของเขาคือซึ่งเขามี HP 5เนาะEach time a dark arts event ก็คือไพ่ใบนี้ or villain causes a hero to discard a card that hero loses one heart ก็คือทุกครั้งที่ไพ่จาก dark arts หรือจากตัว villain เองเนี่ยทำให้ฮีโร่เสีย HP ไปเนี่ยฮีโร่ยังจะต้องเสียไพ่ไม่ใช่สิกลับกันทำให้ฮีโร่ต้องทิ้งไพ่เนี่ยฮีโร่ต้องเสีย HP ด้วย1อันอ๋อลืมค่ะตอนที่กำจัดDraco Malfoy ออกไปได้ไหมเนี่ยรีวอร์ดของเขาก็คือ remove one ก็คือกำจัดอันนี้ออกไปได้ถึงโอเคนะต้องไม่ลืมด้วยเนาะโอเคตอนนี้เป็นตาของรอน วีสลีย์โอเค petrification เจอสาบให้เป็นหินคือ all heroes lose one and cannot draw extra cards this turnไม่ว่าเราจะใช้ไพ่ที่จะทำให้เราสามารถจั่วไพ่ขึ้นมาใหม่ได้1ใบเนี่ยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเราถูกสาปให้เป็นหินไงเราขยับเยื่อนไม่ได้ใช่ไหม All he lose one แสดงว่า Harry ก็ lose one มีไอ้เสื้อคลุมแบบนี้เสื้อคลุมล่องหนแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าแค่1อัน lose one Ron ก็เหมือนกันเหลือ5ทั้ง2คนและไม่สามารถจั่วไพ่ใบใหม่ขึ้นมาได้โอเคอันนี้ไม่ใช่เนาะมันเขาไม่ได้ทำให้เราต้องทิ้งไพ่เพราะฉะนั้นครับแอนคอยไม่เกี่ยวโอเคนะคะโอเครอนมีอะไรบ้างเงิน1เงิน2เงิน3อีกแล้วไม่มีอะไรเงิน3เหรียญเอามาก่อน3เหรียญ1 2 3และนี่เกณฑ์มันอัตแทคเกณฑ์มันอัตแทคนี่ไง draw a card ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เราเจอสาปให้เป็นหินเราไม่สามารถทำอันนี้ได้เสียไปฟรีๆได้มาแค่อัตแทคก็ยังดีเนาะโอเคอัตแทค2หรือแค่3ก็จะสามารถกำจัดครับเป็นกอยออกไปได้อันนี้ก็คือทิ้งไพ่แล้วก็เงิน3เหรียญซื้อเมื่อกี้ซื้อควิดดิชเกียร์ไปแล้วเนาะเงิน3อันนี้เลยไม่มีไพ่ที่จะสามารถคิวเราได้เลยอ่ะควรซื้อไหมอ่ะ3จะเสียตังค์ไปฟรีๆอันนี้แค่ให้เงินหรือว่าจุ๊บไพ่ขึ้นมาใหม่ได้ซื้อนี่ละกันค่ะเสียเงินนิดนึงแต่โอเคไม่เป็นไรให้ใหม่ๆ Incendio เหมือนเมื่อกี้โอเครอนหมดสำรับแล้วก็ต้องสับก็คือเกมต้องสับไพ่ตลอดแล้วก็จั่วไม้มาอีก5ใบ1 2 3 4 5โอเคตาแฮร์รี่แล้วก็มาใหม่เจอละ add one to the location โอเคไม่มีอะไรเงิน2เหรียญนี่ก็เงินอีก1เหรียญตอนนี้เราไม่ถูกสาปให้เป็นหินแล้วนะคะเพราะมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเกมมันอัตแทคและ draw a card ขึ้นมาใหม่1ใบแค่เงินนะคะได้เงินมาอีก1เหรียญและ Hagrid gain one attack แล้ว all heroes gain one heart ก็คือสามารถฟื้นฟูกำลังขึ้นมาใหม่ได้ทุกคนจาก5เป็น6โอเคก็นี่ เจอสายฟ้าฟาดคู่สวยๆนะโอเคก็อีกแค่อันเดียวก็จะสามารถกำจัด2ตัวนี้ออกไปได้นะคะเงิน4เหรียญซื้ออะไรดีเอ่ยสี
เอานี้อีกแล้วกันชอบมากชอบไพ่ใบนี้มากโอเค Repello มี3อันละคาถาเดิมๆนะตอนนี้อันนี้เหลือแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นต้องสับไพ่ขึ้นมาทำไมมีน้อยจังอ่ะรู้สึกมีน้อยมาก1 2 3 4 5โอเคนี่ตาของลอนแล้วนะคะเอ้าลืมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถึงว่าทำไมมีน้อย1 2 3 4 5โอเครอนมีอะไรบ้างนี่ได้ฮีลแล้วตะแก Anyone Hero ก็คือเลือกจะเป็นตัวเองหรือจะเป็นเพื่อนร่วมทีมก็ได้อืมอ่ะเดี๋ยวอ่านสิต้องมีนี่ก่อน Active Hero loses one and discards a card เจอละเสียหนึ่งและต้องทิ้งไพ่หนึ่งใบไพ่บางอันนะคะเขาบอกว่า if you discard อะไรสักอย่างจะเกิดขึ้นอันนั้นดีเลือกที่จะทิ้งไพ่ไปนั้นจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่มีไพ่แบบนั้นทิ้งอะไรอะทิ้งเงินละกันโอเคและทุกครั้งที่ไพ่จาก Dark Arts Event เนี่ยทำให้เราทิ้งไพ่เราจะต้องเสีย HP ด้วยเริ่มแย่แล้วเหลือ4แล้วเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอันนี้มีให้ตัวเองแล้วกันก็จะใช้ไพ่ใบนี้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูจาก4เป็น6นี้เงิน1เหรียญไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยเงิน1เหรียญอัตแทก1อันอ๋อนี่ไง if you defeat a villain ได้เงิน1เหรียญอันนี้ก็ attack เหมือนกันและจั่วไพ่ขึ้นมาใหม่อีก1ใบเงินอีก1เหรียญโอเคอันนี้คือเกินนะคะเกินเขาต้องใช้แค่5แต่ว่าเรามี6แต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพราะฉันต้องใช้ไปให้หมดก็คือเราสามารถกำจัดคราฟเป็นกอยออกไปได้และเราจะได้เงินมาอีก1เหรียญ นะคะใช่ reward ก็คือ all heroes draw a card แทนที่ก็ได้ขึ้นมาอีก1ใบเราก็ได้ขึ้นมาอีก1ใบโอเคก็คือ gain 1 and 1นี่ไงได้1 attack และ1หัวใจจาก6เป็น7หนึ่งอัตแทกได้มาตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเนาะเสียได้เหมือนกันช่วยไม่ได้โอเคแต่อย่างน้อยเราก็ได้คิวเนาะมากกว่าแฮร์รี่แล้วเงิน3นะคะคริติชเกียก็ดีอะแต่อันนี้มีเยอะแล้วอะซื้อละกันโอเคแบบมาวิงการ์ดิมเลวิโอซาได้เงิน1เหรียญนี่ถูกๆเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่เวทมนต์ที่มันแข็งแรงอะไรมากมายถูกมากแค่2เหรียญเองเห็นไหมเร็วมากโอเคแล้วก็ตัวร้ายตัวสุดท้ายเป็นจำได้ไหมอาจารย์ที่จริงๆแล้ววอลเดอมอร์ตอยู่บนยูมในภาพพวกหัวของไอ้ตัวเนี้ยแค่ทุกตาเลยเนี่ย Active Hero Lose One Heart แต่ไม่เป็นไรตัวสุดท้ายนะไม่ยากโอเครอน1 2 3 4 5นะคะแฮร์รี่ตอนนี้มี6เพราะว่าเมื่อกี้ได้ไพ่มา1ใบไงโอเค All heroes lose 1 and cannot draw extra cards this turn เจออีกละ lose 1แล้ว Curious Quarrel ทำให้ Active Hero lose 1เหมือนกันlose 1มีเสื้อคลุมเนาะแต่ว่าอันนี้มันแต่ละอันนะคะอันนี้ก็1อันนี้ก็1ไม่ใช่2เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเอาเงินก่อน1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญ
พอเราเริ่มมีไพ่เยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นในการที่จะซื้อไพ่ที่มันแพงมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็1เหรียญอีกเช่นกัน5แล้วและเลือกที่จะ attack หรือว่าฟื้นกำลัง4แล้วอ่ะเริ่มค้างเหลืองแล้วเหมือนกันเนาะแต่เวลาทุกครั้งที่เราเจอไม่เป็นไร attack แล้วกันนะคะก็นี่โอเคเงิน5เหรียญทำอะไรได้บ้างซื้อ3กระสอบได้เอาไหมอ่ะเอาซื้อ2และ3นะคะ5เจอวิทาโรอีกแล้วมีแต่คาถาเนี่ยอินเซนเดียโอเคเจอมาใหม่5 1 2 3 4 5ตาร้อนละAdd one to the location 2แล้วคิดว่าคงไม่ยากอะเดี๋ยวแค่5เอง HP ตัวเนี้ยโอเคตาของเรานะคะactive hero lose 1จาก6เหลือ5 gain 1 gain 2 3และ4เงิน4เหรียญ1 2 3 4 choose 1 attack หรือว่า2 HP ขอแท็กละกันเหมือนเมื่อกี้โอเคใช้ไปหมดแล้วนี่เงิน4เหรียญเอาอินเซนเดียลอีกชอบมากโอ้นี่5แพงแล้วแต่ว่าได้แท็ก2โอเคไพ่หมดสำหรับสับแล้วก็โจทย์มาใหม่5ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตาแฮร์รี่นะคะอันนี้ก็หมดแล้วเช่นกันก็แสดงว่าเราต้องสับแล้วก็เริ่มใหม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดเราขึ้นเกม2เกม3เกม4ไปเรื่อยๆเนี่ยไพ่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้หมดทุกอันเลยจากเกม1เพิ่มขึ้นไปทุกครั้งโอเคActive hero lose 1 and discard a card 4เหลือ3และต้องทิ้งไพ่1ไปทิ้งเงินอีกแหละไม่ต้องใช้เงินมากมายแล้วในตัวนี้ก็ทำให้เราต้องเสียอีกว่าเหลือ2แล้วใกล้ละใกล้ละโอเคเอาเงินก่อนเงิน1เหรียญแค่นั้นเอง1 attackถ้าเรากำจัดมันได้เราเกณฑ์2หา2หัวใจแต่ว่าคงยังกำจัดมันไม่ได้อีก1อัตราและจั่วไพ่ขึ้นมาใหม่1ใบโอ้เจ๋งเจ๋งแฮกริดเนาะเล่นเลยได้อีก1อัตรา All heroes gain 1 heart เพิ่ม All heroes ทุกคนและอีก1อัตราโอเคเห็นไหม4แล้วและถ้าเราสามารถกำจัดมันได้เราได้เงิน1เหรียญแต่จบเกมแล้วไม่เป็นไรนี่3 6 6เสร็จเรียบร้อยเงินมีแค่1 2ไม่ต้องซื้อแล้วล่ะเพราะจบเกมแล้วนะคะก็กำจัดเขาออกไปได้ All heroes gain 1 and 1ง่ายมากเกม1ง่ายและสั้นไม่มีอะไรแบบยุ่งยากหรืออะไรเลยนะคะยังไม่ได้ทำให้ดูเลยว่าเวลาเจอสตันแล้วทำยังไงก็คืออธิบายสั้นๆรวบๆเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่หัวใจของเรามาถึงตรงสตันเนี่ยเขาเขียนว่าสตันเนาะแสดงว่าสมมติว่าเรามีไพ่ในมือ5ใบถูกไหมคะแล้วสมมติว่าเราจากตาที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีไอเนี่ยมีเงินมีแอทแทคอยู่ก็แสดงว่าเราต้องเสียทุกอย่างไปนะ
และไพ่ในมือเราต้องเสียไปครึ่งหนึ่ง rounded down ก็คือสมมุติเรามี5ใบก็คือเสียไป2เหลือแค่3แล้วถึงแม้ว่าเราจะโดนสตันเนี่ยเรายังสามารถเล่นไพ่ที่เราเหลือในมือได้3ใบนะคะแล้วไม่ว่ามันจะทำให้ HP เราลดลงไปอีกเนี่ยไม่สามารถลดไปได้หรือจะเพิ่ม HP ก็ไม่เพิ่มนะคะก็เล่นไพ่ที่เหลือไป3ใบถ้ามี4ก็คือเหลือ2เนาะตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อจบตาของเราก็คือเพิ่มเป็น10เริ่มใหม่นะคะแค่นั้นเองคือไม่ยากเลยแบบไม่ได้แบบเนาะทำให้เราตายหรืออะไรอย่างนั้นอะก็คือแค่เราต้องระวังให้โลเคชันถูกคุกคามไปจนหมดแค่นั้นเองสำหรับเกมอันเนี้ยเพราะเราไม่สามารถตายได้นะคะคิดว่ามีแค่นี้นะที่จะต้องอธิบายก็นี่แหละก็คือเกม Harry Potter เป็น Deck Building Game ง่ายๆเล่นแบบครอบครัวเล่นกับเด็กๆน่าจะได้แต่ว่ามีภาษาอังกฤษหน่อยนึงก็ไม่เข้าใจไม่ได้ยากมากเนาะมีเกณฑ์ถ้าเรารู้ศัพท์ง่ายๆเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้แบบไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายคิดว่ามีแค่นี้นะคะก็ไม่อยากจะสปอยมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอเริ่มเกม3 4 5เห็นมั้ย4แบบหนาตึกเลยก็คือคาแรคเตอร์ของเราก็จะโตขึ้นจะมี ability พิเศษไม่บอกว่าเป็นอะไรนะตัวร้ายก็จะร้ายมากขึ้นคาถาก็จะแบบแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรของเราเนี่ยก็จะมีอะไรก็คือเพื่อนใช่มั้ยก็จะเป็นตัวละครจากในหนังหรือในหนังสือที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมีออกมาเยอะแยะเลยที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยเนาะก็จะสนุกตรงนั้นนะคะเหมือนว่าเราค่อยๆเหมือนอ่านหนังสือไปด้วยเลยแหละเพราะว่าเราค่อยๆเหมือนค้นคว้าค่อยๆมีอะไรเพิ่มขึ้นมามีสตอรี่มากขึ้นก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนหนังสือหรือแฟนหนัง Harry Potter เนี่ยคิดว่าไม่ควรพลาดถึงแม้ว่ามันจะเล่นง่ายแบบไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากมายไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายแต่ว่าแบบเป็นเกมเล่นง่ายๆสนุกๆเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดชอบ Harry Potter เนี่ยคือโอ้โหแนะนำนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย